เพศบ้างครับผมชื่อฟีฟ่านะครับแล้วคุณกำลังดู Paradise Introvert ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ใช่คนที่ป๊อปปูล่าจะไม่ใช่คนที่เด่นที่สุดหรือจะได้รับความสนใจมากที่สุดแต่ทำไมโทมัสเชลบี้ในซีรีส์ Peaky Blinders เนี่ยทั้งที่แม้แต่เขาจะเป็น Introvert เนี่ยเขาถึงเด่นเขาถึงได้รับความสนใจมากขนาดนี้ล่ะคือตัวละครนี้เนี่ยเขาสร้างความบาลานซ์ได้ดีมากๆระหว่างความเป็น Introvert กับความน่าเคารพและน่าเกรงขามของเขาคือเขาเนี่ยทำสิ่งที่เรียกว่า dark confidence หรือความมั่นใจจากด้านมืดเนี่ยได้ perfect มากๆเลยแต่วันนี้ผมจะมาบอกว่าคุณจะต้องทำยังไงเพื่อมีความมั่นใจในฐานะคุณเป็น introvert ก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนเลยว่าโทมัสเชลบี้เนี่ยหรือว่าทอมมี่เนี่ยผมรู้ดีว่าเขาเป็นตัวละครสมมติผมรู้ดีว่าตัวตนของเขาหรือว่าภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยมันถูกเขียนขึ้นมาอาจจะมีจริงบ้างไม่จริงบ้างผสมกันเข้าไปและเราก็คงไม่ได้ไปออกต่อสู้กับมาเฟียอะไรแบบนั้นในทุกวันหวังว่านะแต่ในด้านของจิตวิทยาเนี่ยเราสามารถนำบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำในหนังเนี่ยมาปรับใช้และให้เข้ากับชีวิตของเราก่อนที่วิดีโอการจะเกิดวันนี้เป็นครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูช่องผมเนี่ยก็อย่าลืมครับเลื่อนไปกดปุ่ม subscribe ช่องผมหน่อยละกันนะครับหรือสำหรับใครที่กดแล้วเนี่ยก็ฝากแชร์คลิปนี้หน่อยละกันเราใกล้จะถึง 600,000 ซับกันแล้วโอเคอย่างแรกเลยที่คุณสามารถทำให้ตัวเองดูมีความมั่นใจมากขึ้นเลยก็คือฟังก่อนพูดคือถ้าเกิดว่าคุณเคยดูซีรีส์เรื่องนี้ไม่ต้องทั้งหมดก็ได้ดูสักตอน2ตอนหรือ 2-3 ตอนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณสังเกตเห็นโทมัสเชลบี้อ่ะเดี๋ยวต่อจากนี้ผมขอเรียกว่าทอมมี่แล้วกันนะเป็นชื่อเล่นของเขาทอมมี่เนี่ยเขาทำบ่อยๆเลยก็คือการที่เขาเนี่ยจะตั้งใจฟังคือเขาจะไม่ได้ดูรีบเพื่อจบบทสนทนาไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ขับขันไม่ว่าสถานการณ์มันจะดูอันตรายมากแค่ไหนและด้วยการที่เขาตั้งใจฟังอีกฝ่ายนึงเนี่ยมันทำให้เขารู้ว่าเขาจะต้องรับมือกับคนคนนี้ยังไงเขาจะต้องต่อสู้กับคนคนนี้ยังไงหรือถ้าเกิดว่าเขาตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากเนี่ยเขาจะรู้ว่าเฮ้ยเขาเนี่ยจะต้องพูดอะไรหรือว่าทำอะไรในการที่จะเปลี่ยนความคิดให้คนคนนั้นเนี่ยทำในแบบที่ทอมมี่เขาต้องการแน่นอนในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เป๊ะๆแบบเดียวกับเขาแต่เราก็สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ได้คือบ่อยครั้งในการตั้งใจฟังเนี่ยเป็นตัวตัดสินได้เลยระหว่างผู้แพ้กับผู้ชนะบางคนเนี่ยจดจ่อแต่เรื่องของตัวเองโดยไม่สนใจคนที่อยู่ตรงหน้าคือมันมีหนึ่งคำพูดของเพลโตเลยก็คือคนฉลาดจะพูดเมื่อเขามีสิ่งที่ต้องพูดคนโง่เขลาจะพูดเมื่อเขาไม่มีอะไรจะพูดคือเราเห็นได้บ่อยบางคนคือแบบเฮ้ยไม่มีอะไรจะพูดก็ไม่จำเป็นต้องพูดอ่ะบางคนก็พูดวนไปวนมาพูดเรื่องแต่เรื่องของตัวเองแล้วตรงนี้แหละคือสิ่งที่สำคัญเพราะมันไม่ใช่การที่คุณจะฟังเขาอย่างเดียวเพื่อที่คุณจะได้แบบเฮ้ยหาจังหวะขัดเพื่อที่จะเข้าเรื่องของตัวเองมันคือการที่คุณฟังเขาแล้วรับฟังว่าเฮ้ยเราเนี่ยสามารถที่จะมาตอบบทสนทนาได้ยังไงเราสามารถที่จะนำไปสู่สิ่งที่เราต้องการได้ยังไงไม่ใช่ว่าเราจะหยิบคำไหนของเขาเพื่อให้มาพูดถึงเรื่องของเราดีวะไม่ใช่ว่าเราจะพูดยังไงให้ตัวเองดูดีๆวะเพราะเมื่อมันเป็นแบบนั้นเนี่ยคุณจะกลายเป็นพวกหลงตัวเองเพราะเชื่อเถอะไม่มีใครชอบพวกหลงตัวเองข้อที่2เลิกทำตัวเป็นผู้ถูกกระทำคือผมยังจำได้ดีเลยตอนเด็กๆเนี่ยพ่อผมพาไปเล่นเกมบอลตอนนั้นมันเป็นวินนิ่งภาคไหนสักอย่างนี่แหละผมจำไม่ได้น่าจะเป็นแบบเพย์หนึ่งอยู่เลยมั้งตอนที่วินนิ่งหน้าปกมันเป็นทีมชาติญี่ปุ่นอ่ะซึ่งเราก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกแล้วเราก็โดนพ่อนำไปโดนแพ้พ่อไปหลายๆรอบทีนี้รอบสุดท้ายผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากจะชนะซึ่งแน่นอนสุดท้ายเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะได้และตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกหงุดหงิดผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นแบบนี้วะทำไมผมต้องแพ้ด้วยวะและตอนนั้นแหละคือสิ่งที่พ่อผมสอนว่าเฮ้ยในชีวิตของคนเราเนี่ยเราไม่ได้ในทุกๆอย่างที่เราต้องการเสมอไปตลอดไปนะบางครั้งมันจะมีอุปสรรคแต่อุปสรรคนี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้เราเก่งขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เล่นวินนิ่งแบบบ้าคลั่งไปเลยจนแบบเฮ้ยแทบจะไม่มีใครเอาชนะผมได้สิ่งที่ผมจะบอกก็คือชีวิตของคนเราเนี่ยมันยากมันไม่ใช่ว่าเราจะได้ตามที่เราต้องการเสมอไปสิ่งสำคัญเวลาที่คุณเจอกับอุปสรรคใดๆก็ตามเลยก็คือหยุดรู้สึกว่าตัวเองพ่ายแพ้ยึดมั่นกับสิ่งที่เราทำเรียนรู้จากฝากนั้นที่เราฝ่าคือมันอาจจะยากบ้างนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถที่จะเรียนรู้และรับมือกับหมัดเย็บของฝ่ายตรงข้ามของคู่ต่อสู้ของเราได้บ้างแล้วเนี่ยเมื่อนั้นมันคือโอกาสที่คุณเนี่ยจะได้โจมตีข้อที่3หยุดคิดเยอะคือคนเราทุกคนอ่ะไม่มีคนไหนที่เกิดมาแล้วรู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้คือไม่ว่าจะเป็น The Rock โรนัลโด้ไมเคิลแจ็คสันหรือแม้กระทั่งหมอปาเนี่ยไม่มีใครรู้ทุกอย่างตั้งแต่เกิดแต่รู้อะไรไหมสิ่งที่แตกต่างระหว่าง The Rockกับคุณที่นั่งอยู่ในห้องตัวเองทั้งวันเนี่ยมันคือการที่เดอะร็อกเนี่ยเขาเชื่อมั่นในตัวเองคือความคิดของคุณเนี่ยจะกำหนดผลลัพธ์ของการกระทำถ้าเกิดว่าคุณเชื่อว่าคุณทำได้คุณจะหาทางออกจนกว่าคุณจะทำได้คือวันก่อนเนี่ยผมไม่ได้จะต้องการประจานหรืออะไรแบบนั้นนะแต่ว่าผมอยากที่จะหยิบ
เรื่องนี้ขึ้นมาพูดแล้วก็ผมขอไม่ขึ้นชื่อเขาแล้วกันนะคือประมาณว่าเขาเนี่ยปัดพ้อกับตัวเองประมาณว่าเฮ้ยยังไงคนแบบเขาเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามตามที่ผมบอกไปหรือว่าจะทำอะไรมากแค่ไหนก็ตามการปฏิเสธตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งสิ่งเลยที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่พัฒนาตัวเองคือถ้าเกิดคุณอยากที่จะทำความรู้จักกับคนใหม่ๆเจอกับผู้หญิงใหม่ๆเฮ้ยเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ๆแต่สมองคุณเอาแต่บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นคนขี้อายเราเป็นคนที่พูดกับคนไม่ได้เป็นคนที่พูดคนไม่เก่งแล้วผมทำงานได้เลยคุณไม่มีทางเดินพ้นประตูบ้านของคุณประตูห้องของคุณทำไมนั่นเหรอเพราะเมื่อเวลาที่คุณบอกแบบนั้นกับตัวเองเนี่ยจิตใต้สำนึกของคุณมันจะหาข้ออ้างหาเหตุผล108,000อย่างเพื่อไม่ให้คุณเนี่ยที่จะต้องเดินเข้าไปและไม่ว่าคุณจะเอาชนะมันได้แค่ไหนเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะมีหมัดเด็ดออกมาบอกคุณว่าเฮ้ยมึงเข้าไปมึงไม่หล่อไม่รวยไม่ดูดีเนี่ยยังไงเขาปฏิเสธมึงอยู่แล้วมึงจะเดินเข้าไปทำไมแล้วถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นล่ะคุณจะรู้สึกยังไงและถ้าเกิดว่าในเวลาเดียวกันผู้หญิงคนนั้นอยากจะให้คุณเดินเข้าไปหาล่ะลองคิดดูแล้วกันว่าแบบไหนมันจะเจ็บปวดกว่ากันระหว่างการที่คุณแค่เดินเข้าไปอาจจะโดนปฏิเสธอาจจะเขินอายเล็กน้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาก็หายแล้วเด็กชั่วโมงหนึ่งมันก็หายไปแล้วหรือความเจ็บปวดที่ว่าเฮ้ยคุณทำคนคนนั้นคนที่ใช่ของคุณคนที่คุณรอคอยมาตลอดชีวิตเนี่ยหลุดหายไปเพียงเพราะความคิดโง่ๆในหัวของคุณข้อที่4ลงมือทำคือการมีความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแต่มันไม่มีใครไปถึงเป้าหมายเพียงเพราะความเชื่ออย่างเดียวเว้นแต่ว่าคุณจะเป็นลูฟี่ในหนังวันพีซหรือแม้กระทั่งลูฟี่เนี่ยเขาก็ยังต้องลงมือเพื่อออกล่าสมบัติเลยออกตามหาวันพีซเลยสิ่งที่คุณต้องทำนะตอนนี้สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองอยู่เลเวล1เลเวล0เลยเนี่ยมันคือการที่คุณจะต้องลงมือก่อนแล้วค่อยมั่นใจทีหลังคือลืมไปซะเถอะไอ้คำแนะนำที่ว่าเฮ้ยคุณจะต้องมีความมั่นใจมากที่สุดก่อนที่คุณจะเดินเข้าไปในด้านนึงมันก็สำคัญในด้านนึงมันก็ช่วยคุณแต่มันไม่มีใครหรอกที่เฮ้ยตื่นมาแล้วอยู่ๆเรามีความมั่นใจกับเรื่องที่เราไม่เคยทำมาก่อนเลยคนเราจะมีความมั่นใจได้เนี่ยมันมาจากประสบการณ์ด้านดีๆที่เราเจอมาเมื่อวันที่เราเจอด้านดีๆในเรื่องนั้นเนี่ยเราก็จะยิ่งเพิ่มความมั่นใจของเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือการที่แค่ดูคลิปเพิ่มความมั่นใจแล้วไม่ลงมือทำเนี่ยมันก็เหมือนการที่คุณเปิดหนังสืออ่านวิธีว่ายน้ำอ่ะและไม่เคยลงสระจริงๆเลยคือมันไม่มีอะไรมาทดแทนประสบการณ์จริงๆของคุณได้ข้อที่5ลุกและการวางตัวคือลุกและการแต่งตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณสามารถจะเปลี่ยนมุมมองของคนอื่นที่มองต่อคุณเนี่ยได้มากและเร็วที่สุดแล้วทั้งท่าทางการเดินที่มั่นคงการนั่งที่หน้าเกรงขามการยืนอย่างสง่ารวมไปถึงวิธีการพูดหรือแม้กระทั่งการแต่งตัวของเขาถ้าเกิดคุณสังเกตทอมมี่เนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลยแต่สิ่งที่เขาใส่สิ่งที่เขาแต่งเนี่ยมันเข้ากับเขามันพอดีตัวมันถูกตัดมาที่สำคัญมันสะอาดและเรียบอยู่เสมอคือคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องโบราณไปแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นละมั้งแต่มันก็จะมีจิตใต้สำนึกของเราที่เราจะมองคนคนนี้จากการแต่งตัวจากวิธีการวางตัวของเขาจากท่านั่งจากการพูดจากการยืนของเขาเพราะฉะนั้นศึกษาและปรับใช้ให้ดีข้อที่6อย่าทำอะไรที่มันเยอะจนเกินไปคือหลายๆคนเนี่ยพอเราเปลี่ยนแปลงตัวใหม่ๆเนี่ยเราก็จะคิดว่าเฮ้ยกูจะต้องทำให้มันเยอะเข้าไว้ใส่อะไรเนี่ยกูต้องใส่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อจะเป็นแจ็คเก็ตจะเป็นแอคเซสซอรี่ต่างๆมีอะไรที่สามารถใส่ได้แหวนสร้อยคอนาฬิกาทุกๆอย่างที่เราสามารถใส่ได้เราก็จะใส่ ผมก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งณตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยตัวเองดูดีเฮ้ยใส่แว่นเดินในห้างกูเท่กูเป็นดารากูเป็นเขาเรียกว่าแหละคนที่น่าค้นหาพอผมเริ่มเรียนรู้เลยมากขึ้นเนี่ยผมก็รู้ทันทีว่าไม่เลยมันไม่ได้ทำให้เราดูดีกลับกันเลยมันทำให้เราดูเป็นพวกแบบดูชแบ็กกับมันเป็นพวกที่แบบพยายามมากจนเกินไปถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปพึ่งไปผ่าเลสิกไม่ได้ไปพึ่งห้ามใช้สายตาห้ามโดนแสงอะไรอย่างนั้นเนี่ยอย่าใส่คุณอาจจะคิดว่าดูดีแต่ไม่เลยมันไม่ได้ทำให้คุณดูดีหรือแม้กระทั่งการฉีดน้ำหอมบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยการฉีดน้ำหอมเนี่ยการตัวหอมมันจะเพิ่มเสน่ห์ได้ทุกแต่มันไม่ใช่ว่าเป็น20-30ฟอดบางคนจะฉีดให้ตัวเองเนี่ยได้กินไปถึงชาติที่แล้วเผื่อไปชาติหน้าเลยด้วยซ้ำซึ่งนั่นคือสิ่งที่เขาคิดว่ามันจะทำให้เขาดูดีขึ้นมาในสายตาคนอื่นในความเป็นจริงเนี่ยไม่เลยมันไม่ได้ทำให้คุณมีกลิ่นที่น่าหลงใหลมากขึ้นกลับกันคุณกำลังทำให้คนอื่นหายใจไม่ออกแล้วมันจะทำให้คุณกลิ่นตัวของคุณเนี่ยแย่ลงด้วยซ้ำซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เดือดร้อนคุณเป็นแบบว่าบ้านมีบ่อน้ำมันคุณเป็นเศรษฐีสุลต่านเนี่ยก็
แบ่งให้ผมใช้บ้างเถอะนะโอเคนะครับแล้วถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกชอบหรือดูแล้วเป็นประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมครับเล่นแล้วไปกดปุ่มไลค์กดแชร์คลิปนี้ผมหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็จะถึง 600,000 ซับกันแล้วก็ช่วยกันหน่อยแล้วกันแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีที่ดี Good Bye